ภาษีคนจนไม่เวิร์กนะฮะที่ฝรั่งเศสภาษีเชื้อเพลิงกลายเป็นว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้รัฐบาลฝรั่งเศสมีช่องทางในการเก็บเงินจากบริษัทเทคโนโลยีแล้วครับซึ่งแน่นอนจะกระทบกับ Google Facebook และ Apple แน่นอนเก็บกับคนรวยบ้างเออยักษ์ใหญ่จากฝั่งของสหรัฐทั้งนั้นเลยนะคะดูซิว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากผู้ที่เป็นลูกค้าเทคโนโลยีด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยฝรั่งเศสคาดว่าน่าจะประกาศกำหนดภาษีสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ตั้งแต่1มกราคม62เป็นต้นไปครับซึ่งบรูโน่เลแมร์รัฐมนตรีคลังบอกว่าวิธีนี้เนี่ยคิดว่าจะทำให้ฝรั่งเศสเก็บรายได้เข้ารัฐได้500ล้านยูโรประมาณ 18,550 ล้านบาทในปีหน้านะครับโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีผลักดันให้คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นด้วยกับมาตรการภาษีในช่วงสิ้นปีนี้แต่ก็ถูกคัดค้านจากหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งไอร์แลนด์แน่นอนเขาเป็นฮับของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไงฮะเช็กก็ไม่เห็นด้วยสวีเดนฟินแลนด์ก็ไม่เอาด้วยครับนะคะคือเมื่อช่วงต้นปีคณะกรรมการยุโรปเสนอเก็บภาษีร้อยละ3ต่อบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่มีรายได้ทั่วโลกเกินกว่า750ล้านยูโรหรือประมาณ 27,825 ล้านบาทต่อปีซึ่งการเคลื่อนไหวนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่าง Google Apple Facebook แล้วก็ Amazon นะคะขณะที่นักวิจารณ์ก็เกรงว่าการกำหนดภาษีบริษัทเทคโนโลยีของ EU จะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อบริษัทต่างๆทั่วโลกด้วยแต่หลายประเทศเขาก็ออกมาเคลมไงฮะว่าผู้บริษัทนี้เนี่ยก็โกยผลกำไรจากสมาชิก EU ที่เก็บภาษีต่ำคือเขาก็เก็บภาษีต่ำเพราะอยากจะให้ไปตั้งเฮดควอเตอร์ที่นั่นไงอย่างไอร์แลนด์เนี่ยชัดๆเลยนะครับลักเซมเบิร์กก็เก็บภาษีต่ำแต่ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็อ้างว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศแต่มันก็เป็นการแข่งขันนะฮะทางธุรกิจก็ต้องดูกันว่าเรื่องนี้จะบานปลายหรือว่าจะจบอย่างไรครับมันเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของขวัญแบบแรงเลยก็รีบใช้ให้เสร็จก่อนรีบโกยให้เสร็จก่อนปีใหม่เพราะว่า1มกราคม62ภาษีจะขึ้นสำหรับคนที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับสุนัขที่เป็นตัวโปรดปรานและเป็นที่ป๊อปปูล่ามากเนี่ยก็ต้องถูกนำไปโคลนนิ่งแล้วฮะเพราะว่าเมื่อหนึ่งชีวิตจะจากไปเป็นที่รักของแต่ละคนหลายคนมากนะคะก็ต้องมีอีกตัวนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสุนัขโคลนนิ่งมันจะเหมือนเจ้าตัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราหนีคงไม่พ้นแล้วมั้งครับในโลกอนาคตในโลก artificial intelligence ครับจูสครับเป็นสุนัขของเฮจุนซึ่งก็เป็นครูฝึกสุนัขที่ประเทศจีนซึ่งเขาก็เป็นดาวเด่นมีแฟนคลับเยอะหลายหลายคนเสียดายครับเมื่อจูสจะจากไปเฮจุนจึงตัดสินใจจ้างบริษัทซีโนจีนเพื่อทำโคลนนิ่งจูสขึ้นมาอีกหนึ่งตัววิธีการก็คือเก็บ DNA จากหน้าท้องของจูสและนำไปสู่กระบวนการตัดแต่งยีนหรือว่า gene edited ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นใช้เงินไป 55,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,800,000 กว่าบาทสูงอยู่นะครับแต่ก็ยังถูกกว่าไปโคลนนิ่งที่เกาหลีใต้หนึ่งเท่าตัวเลยนะฮะนี่ที่จีนนะที่จีนค่ะโจเซฟแคมเบลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ก็เลยไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอกับจูสและก็จูส 2.0 นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมคะรุ่นที่2ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการโคลนนิ่งโดยโจเซฟบอกว่าจูส 2.0 นั้นเหมือนกับจูสในวัย9ขวบเพียงแต่ลดอายุลงเป็นลูกสุนัขนะคะแล้วก็ในการพูดคุยกับผู้บริหารของซีโนจีนเนี่ยก็ทำให้ทราบว่ารัฐบาลจีนนั้นให้การสนับสนุนการโคลนนิ่งสัตว์นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าการโคลนนิ่งนั้นเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าเบรย์มันสีเทาอ่ะเพราะว่าฝืนธรรมชาติแต่ก็ไม่รู้ละตลาดออกมาดูเหมือนเป็นธรรมชาติดีนะคือตอนนี้มันยังเป็นจูสเบบี้อยู่ไงฮะอ๋อแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยจะน่ากลัวหรือเปล่าใช่ไหมจะกลายพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีใครต้องคอยดูต่อไปนะครับต้องติดตามกันต่อไปยังมีภาคต่อปิดท้ายกันที่ภาพระทึกครับแชร์กันในโซเชียลมีเดียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนะคะทำให้ไม่ใช่มูรินโญ่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมูรินโญ่เครื่องบินครับผมอันนี้ก็ระทึกมากอากาศช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับมาดูเครื่องบิน2ลำนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักลมพัดแรงจากตอนเหนือของอังกฤษทำให้เครื่องบินของสายการบินจากออสเตรียและโปรตุเกสไม่สามารถลงจอดที่แมนเชสเตอร์ได้นี่วันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็เผยแพร่คลิปกันในออนไลน์แสดงให้เห็นถึงนักบินของเครื่องบินทั้งสองลำพยายามนำเครื่องลงจอดท่ามกลางความเสี่ยงจากสภาพอากาศจนเครื่องบินโคลงเคลงจนหวาดเสียวนะครับแล้วก็ต้องเชิดหัวขึ้นอย่างกระทันหันเลยครับ
ก่อนจะสำเร็จไปในครั้งที่2สื่อท้องถิ่นก็รายงานนะคะว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุเดดรีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงจัดในแมนเชสเตอร์นี่ต้องตัดสินใจเฉียบพลันเลยเขาเรียกว่า split second เลยนะครับคือจะแตะพื้นอยู่แล้วนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ต้องเป็นนักบินเนาะโอ้โหชั่วโมงบินต้องสูงมากนะครับนี่เป็นการแสดงบินผ่านโผล่นะนี่เป็นคอมเมอร์เชียลไม่ใช่แบบนะฮะไม่ใช่แบบมีผู้โดยสารที่หูใช่ใช่แล้วครับนั่นคือสีสันในช่วงนี้นะครับก่อนจะเดินทางก็ตรวจเช็คสภาพอากาศหน่อยก็ดีเหมือนกันใช่ค่ะครับหมดเวลาของ World Today ครับคุณสุทธิดาเกตวิทย์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ